สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ผมผมทุกท่านนะครับก็ขออภัยนะครับเมื่อวานไม่ได้ทำข่าวเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของครูวันแรกนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะผมป่วยนะครับไปหาหมออีกรอบนึงนะครับก็เล่าที่มาที่ไปอยากให้แฟน YouTube ที่ดูอยู่นะครับรักษาสุขภาพนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ครับผมกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแต่มันเป็นอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่ไม่ธรรมดานะครับ มันไปเกิดบริเวณบริเวณแผ่นด้านหลังหลังปอดนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราหายใจหรือจามปอดคุณก็จะขยายตัวแบบไม่เต็มที่นะครับมันจะเจ็บจี้ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเอ็กซเรย์ไปตรวจนะครับแล้วก็ได้ยามาโชคดีตรงที่ว่าปอดเนี่ยแข็งแรงดีไม่มีปัญหาแต่เป็นอาการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบบริเวณด้านหลังของปอดนะครับมันเลยทําให้การหายใจมันหายใจได้ไม่เต็มร้อยครับเวลาเดี๋ยวจะรู้เองนะครับ ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับก็เลยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็มาดูสรุปข่าวนักเตะในเช้าวันนี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนแมนยูคงจะแฮปปี้นะครับว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องทุ่มแล้วนะครับกำลังจะทุ่มคูริบารีเป็นดีลหมายเลขหนึ่งนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเรามาดูละเลียดของข่าวกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับเป็นข่าวของยูฟานะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับ ประวัติต่างๆที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยเซ็นสัญญากับนักเตะนะครับวันนี้นะครับยูฟ่าได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการคาดการไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะถูกโทษแบนยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับส่วนเรื่องราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานแค่ว่าแมนซิตี้อาจจะถูกโทษแบน1ปีในการเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็รอความชัดเจนอีกทีนะครับ ส่วนข่าวที่2นะครับก็เป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมเงินนะครับ125ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับคูริเบอร์รี่นะครับส่วนอีกหนึ่งดิวเนี่ยเป็นนิโคลัสเปเป้นะครับก็ถือว่าเป็น2ตำแหน่งสำคัญที่แมนยูจะเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเราจะไม่นับถึงข่าวที่มันผ่านมาแต่เอาข่าววันนี้นะครับ125ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับคูริเบอร์รี่และนิโคลัสเปเป้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2คนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยได้ติดต่อกับนาปโปลีแล้วก็สโมสรอนลิวเรียบร้อยแล้วนะครับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปิดการเจรจากับเอเดียนราบิโออีก1คนนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยนิคลัสเปเป้แล้วก็เป็นตัวของคูริเบอรี่นะครับกองกลางอีกหนึ่งคนเนี่ยที่เซ็นมาฟรีได้เลยก็คือเอเดียนราบิโอนะครับก็ ปารีสปล่อยฟรีแน่นอนนะครับชัดเจนตามนี้นะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับเอเดรียนดับ้โอด้วยนะครับสโมสรสเปอร์นะครับก็เตรียมที่เซ็นสัญญากับไลออนเซซิยงนะครับก็เป็นข่าวมาทั้งเดือนนะครับว่าเซซิยงจะลงเอยกับสเปอร์สรุปก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ก็ยังมีสโมสรปารีสแซงต์แชงเนียสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับเซซิยงเองก็ในบทสัมภาษณ์ถ้าเป็นแฟนสเปอร์นะครับคือผมอ่ะได้อ่านข่าวว่าผมไม่ได้ทาข่าวให้แฟนสเปอร์จริงนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ป่วยนะครับแล้วก็ตัวของเซซิยงสนใจที่จะมาอยู่กับสเปอร์ด้วยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป๊ปกาดดีอล่านะครับหลังจากที่ฉลองแชมป์เรียบร้อยนะครับก็ได้ประกาศนะครับว่าเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะ4คนนะครับโดยมีงบประมาณทั้งสิ้น200ล้านปอนด์นะครับก็ซิตี้เสริมอีก4คนเนี่ยทีมอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วนะครับ ก็จะแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับชัดเจนตามนี้นะครับว่าเป๊ปกอรดิโอล่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะ4คนในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็ได้เงิน200ล้านปอนด์นะครับสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรสเปอร์นะครับตอนนี้นะครับพูดถึงนักเตะของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับที่จะเล่นรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่มาริดนะครับสเปอร์เองนะพูดถึงสเปอร์ก่อนนะครับโปเชติโน่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับว่า เขาจะคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้กับสเปอร์ให้ได้ในขณะที่เจอเกนคอมนะครับในช่วงที่จบเกมพิมเน์ล,ลีกเนี่ยเขากา็พูดออกทางสื่อน,นั่นแหละครับที่เอามาลงใน Twitter ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเราจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยเช่นกันนะครับชัดเจนตามนี้นะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงเปิดเจรจากับยูเรนตีเรมองเหมือนเดิมนะครับจะปิดดีลนี้ให้ได้ แต่ก็ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลอยู่เหมือนกันแต่วันนี้นะครับ40ล้านปอนด์ที่จะมอบให้กับโมนาโคเนี่ยเจรจาแล้วนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวของกาเดตเบลนะครับตอนนี้นะครับสรุปก็คือสเปอร์นะครับอาจจะเสนอเงิน10ล้านปอนด์ในการยืมกาเดตเบลนะครับเพื่อกลับมาเล่นให้กับสเปอร์ซึ่งเรียวเมริดยินดีรับข้อเสนอนี้นะครับชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องราวของเบลนะครับ ส่วนอาเชอรมาซุนคูนะครับกองหลังของสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับก็ได้รับความสนใจจากสเปอร์และบริษเซดอทมุลนะครับรูเบนรอตชิชนะครับก็ได้รับการการันตีนะครับว่าฤดูกาลหน้าคุณจะได้เล่นตัวจริงให้กับสเปอร์ครับและจะไม่ปล่อยให้ใครยืมตัวนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเ่าวต่อไปนะครับอันนี้ดี๋วนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับ ล่าสุดนะครับอัปเดตเรื่องราวของอเลิสิสานเชสนะครับก็ตัวของเอเย่นนะครับก็ได้พูดถึงการสลับดีลนะครับกับเปาโลดิบาร่านะครับเดี๋ยวผมจะหารายละเอียดเสริมให้ตอนท้ายข่าวแล้วกันนะครับสรุปก็คืออเลิสิสานเชสนะครับจะสลับดีวกับเปาโลดิบาร่านะครับแล้วก็อาจจะมีการแถมเงินจํานวนหนึ่งนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของอเดนอาซาล่าสุดที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับว่า ตัวของผมเนี่ยยืนยันนะครับผมจะย้ายไปอยู่กับเรียวมริตจริงแล้วก็ผมได้แจ้งกับบอร์ดบริหารเมื่อ2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แล้วนะครับเป็นความต้องการของผมนะครับก็ตัวของอาซานนะครับจะย้ายไปอยู่กับเรียวมริตในช่วงจบเกมยูโรปาลีกนะครับก็เป็นคํายืนยันชัดเจนจากอเดนอาซานนะครับชัดเจนตามนี้ส่วนสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนะครับก็ สโมสรเอซิมิลานนะครับก็สนใจนะครับฟูลแบ็กของแอตเลตันนะครับก็คือทิโมตีคาสติเอ้นนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับว่ามิลานเนี่ยก็จะขยับโค้ชแล้วเนี่ยจะเสริมนักเตะคนไหนอีกนะครับก็รอดูกันอีกซัมเมอร์นี้นะครับ สโมสรเอเวอเรตันนะครับก็ยื่นข้อเสนอให้กับมิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานนะครับก็คือเจ้ามาริโอนะครับซึ่งค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับก็อังลิโกเมสเนี่ยก็น่าจะลงเอยกับสเปอร์นะครับเพราะสเปอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับเจ้ามาริโอเนี่ยก็น่าจะเป็นคําตอบของเอเวอเรตันได้ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับส่วนอันเตนิโอคอนเต้นะครับก็ใกล้ที่จะปิดดีลกับสโมสรอินเตอร์มิลานแล้วนะครับ ในเวลานี้นะครับสัญญา3ปีที่เสนอให้พร้อมค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าสัญญา3ปีแน่นอนนะครับรอชูเสื้ออยางเป็นทางการแค่นี้นะครับดารินเฟเชอร์นะครับก็เข้ารับตําแหน่งนะครับผู้ใวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล่าสุดในเวลานี้ครับก็บทวิจารณ์มันเยอะจริงๆนะครับสำหรับแฟนแมนยูเนี่ยผมเอาแบบสรุปนะครับเรื่องที่1 แฟนบอลวิจารเรื่องของการปลดโซชานะครับว่าคือคือมันมันไม่ใช่อ่ะช่วงระยะหลังนะครับอันนี้สรุปให้นะครับเป็นเป็นเมื่อคืนนี้ที่ผมที่ผมกลับมาจากหาหมอแล้วก็มานั่งอ่านสักแป๊บหนึ่งนะครับเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเชื่อว่านักเตะบางคนเนี่ยที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นพิษร้ายอ่ะอย่างพอพักบาเนี่ยต้องรีบเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับมีอยู่2เรื่องสําคัญที่อ่าเป็นข่าวใหญ่ของแมนยูนะครับเดี๋ยวช่วง เย็นๆถ้าเสร็จเนี่ยผมจะเคลีย์ข่าวให้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับก็ตอนนี้นะครับพร้อมที่จะฟังทุกข้อเสนอนะครับที่สนใจอัลเทมิตตี้เวอาร์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของจอร์ดเวอาร์ตอนนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชมงไม่เอานักเตะคนนี้แล้วนะครับโอ้โหมันพลิกผันง่ายมากเพิ่งเซ็นมาแท้ๆนะครับสโมสรแลกาเนสนะครับก็สนใจนะครับผู้รักษาประตูของเรัลมริดก็คือ อะดรลู n นินนะครับก็จะขอยืมตัวในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับมา n เวลปีกินนี่นะครับก็พร้อมที่จะเก็บดีแค r ไรส์นะครับไว้กับทีมต่อไปในซัมเมอร์หน้านะครับก็ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจที่เซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับแต่ว่าปีกินนี่เองเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนสโมสรไบเอเวอร์คูเซ่นนะครับยูเรียนบันเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัปเดตช่วงท้ายข่าวแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข่าวว่าสนใจเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตามเรื่องของค่าตัวอีกนิดนึงนะครับส่วนอองตุนกิสมันในเวลานี้นะครับก็จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับรอบาร์เซโลนาประกาศออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลาลิกาลีกเนี่ยยังยังไม่จบนะครับก็รอให้มันจบ อะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับชัดเจนตามนี้นะครับสโมสรไบริทันนะครับก็เตรียมที่จะตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็คือเกรแฮมพอตเตอร์นะครับซึ่งไบริทันเองเนี่ยเพิ่งตดคิสฮิวตันออกไปนะครับก็จะเป็นเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยมาคุมทีมต่อนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็คืออังเดรดิมาเรียนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาลิดนะครับดิมาเรียเองเนี่ยเคยมาอยู่แมนยูเหมือนกันแต่ก็ ปล่อยตัวไปนะครับก็ไปอยู่กับปารีสก็มีปัญหาอีกโดยเวลานี้นะครับบาร์เซโลนาและแอนเดอริดสนใจแล้วนะครับผู้บริหารของยูวนตสนะครับก็คือฟาบิโอพาลิติซีนะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าเอเจนต์ของอเล็กซิสนะครับก็ได้พูดคุยกับสโมสรยูวนตสแล้วนะครับพูดถึงการสลับดิวพูดถึงการย้ายทีมแบบถาวรแล้วก็ลดค่าเหนื่อยด้วยนะครับก็สูงมากนะครับที่อเล็กซิสจะไปอยู่กับยูวนตสนะครับก็ ได้รับคำยืนยันชัดเจนจากบอร์ดบริหารของยูทูสแล้วนะครับส่วนกองหลังของอาแจกสัมเดอร์ดัมนะครับก็เป็นนิโคลัสทาเิฟิโกนะครับในเวลานี้นะครับก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับโดยมีสโมสรอาร์เซนอลและอีกหลายๆสโมสรในยุโรปนะครับให้ความสนใจนักเตะคนนี้นะครับส่วนรอยฮัสสันนะครับผู้จัดการทีมของสโมสรคิสตันพาเลตนะครับก็พร้อมที่จะยืมตัวนะครับบาชีมา มิชิบะชูอายี่นะครับขออภัยนะครับก็จากเชลซีต่อนะครับเพราะว่าฮอตจริงๆนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับแบนด้าล็อเจอร์นะครับก็พร้อมที่จะเสริมทัพนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแทนแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็คือเจมส์โทคอฟสกี้นะครับก็จริงๆเจมส์โทคอฟสกี้เนี่ยเล่นดีมากเลยครับจับคู่กับเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าใครเบนมีหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่นะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับจำชื่อไม่ได้ เจมสอท็อฟฟสกี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งที่ลอตเตอร์จะมาเสริมทัพนะครับก็แม็กควขอย้ายนะครับชัดเจนตามนี้สโมสรแอสตันวิลล่านะครับก็ขอเซ็นสัญญากับเทมมี่อับราฮัมนะครับ25ล้านปอนด์นะครับก็ถ้าทีมได้โปรโมทขึ้นพรีเมียร์ลีกนะครับก็รออีกหนึ่งนัดแค่นั้นเองนะครับส่วนลาฟาเอโรบินิเตสนะครับก็ได้พบกับไมค์แอชชี่แล้วนะครับดูแล้วนะครับ สองคนนี้คงจะไม่ได้ร่วมงานกันอีกนะครับเพราะว่าลาเฟเบนติเตสไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลนะครับตามรายงานข่าววันนี้นะครับส่วนสโมสรสเปอร์และสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับแม็กซิโกเมสนะครับซึ่งเป็นอากองหน้าของเซตตาบิโกนะครับก็คือ2ทีนี้สนใจมานานแล้วนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรคิสตันเลสนะครับก็ตั้งค่าตัวของวิเฟสซาฮาไว้ที่ 80ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นค่าตัวที่สูงมากจริงๆนะครับก็เป็นปารีสแซงต์แชรงกงนะครับคือเต็งหนึ่งที่จะคว้าวิลเฟรดซาฮาไปนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับอเล็กซานเดอร์ลากาเซ็คนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงเอเมริกโอบาเมยองด้วยนะครับอาร์เซนอลก็จะเสนอค่าเหนื่อยทั้ง2คนนี้นะครับคนละประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็เป็นข่าวดีของ อาเซนนอลนะครับส่วนสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็เร่งเครื่องในการเซ็นสัญญากับมาตาเดลิชให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบาร์เซโลนารู้นะครับว่าลิเวอร์พูลก็ติดต่อกับมาตาเดลิชเช่นกันนะครับโอ้โหสนุกแล้วนะครับว่าเดลิชจะเลือกใครแต่ถ้าเป็นสื่อต่างประเทศทําทข่าวในเวลานี้นะครับมาตาเดลิชเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนามากกว่าลิเวอร์พูลนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ สโมสรบอร์สมาร์ะครับก็เตรียมเงินนะครับหลายล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแจ็คบัตแลนด์นะครับซึ่งเป็นผู้ษาประตูของสโมสรโซคซิตี้นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับอันเต้โควิกนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมของแฮธาเบอร์ลินเรียบร้อยนะครับแทนเพาดันไดนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ชอนได้นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรเบอร์ซตีนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสเ e ฟนวอร์ดนะครับก็จะย้ายออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเพราะตัวเขาเองก็หมดสัญญาด้วยนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็พร้อมที่จะเสริมนะครับยูเรียนบลันช์นะครับจากไ r บเออร์ลิเวอร์คูเซนโดยมีค่าฉีกสัญญาที่25ล้านยูโรนะครับก็จะชัดเจนนะครับว่าตัวของเจเกนคอปเนี่ยชอบนักเตะคนนี้นะครับ อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับถ้าโอลิมปิกลียงนะครับไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเซ็นสัญญากับดาบิฟอร์กีอีกครั้งหนึ่งนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับและสโมสรปารีสแซงต์แคมงนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับโรเมลูลูคาคูนะครับก็จะได้เงินเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแต่ถ้าลูคาคูย้ายออกจากแมนยูเนี่ยเชื่อว่านะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีใจมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตามข่าวเนี่ยเป็นวันเกิดของลูคาคูนะครับ แล้วก็แฟนบอลเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยว่าแฟนบอลเนี่ยก็เข้าไปแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับแต่ที่มันเจ็บกว่าน,นั้นก็คือแฟนบอลเขาบอกว่านะครับอย่าเพิ่งกินเค้กหมดเพราะว่าคุณยังไม่ได้ย้ายจากแมนยูนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเรื่องราวของคือแฮปปี้เบอร์เดย์รัวครูจริงอะแต่ก็ขอให้รัวคูย้ายนะครับก็มันเจ็บจริงๆถ้าพราเป็นเจ้าของวันเกิดนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นไงไหมครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับ ข่าวจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวการจาอละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตเป็นช่วงเย็นแล้วกันนะครับแล้วก็จะอัปเดตข่าวของแมนยูลิเวอร์พูลให้นะครับตามที่ท่านขอมานะครับรวมถึงแฟนสเปอร์ด้วยนะครับที่ผมยังไม่ลืมเหมือนกันส่วนแฟนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมไม่เคยทําข่าวให้เลยนะครับขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็จะจัดการให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ